Good morning and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, let's fully expect that we'll walk in the power of the Word of God today. อยากจะให้เราคาดหวังนะครับว่าวันนี้เราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยพลังที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า And see the Word of God bearing fruit in every area of our lives. แล้วเราก็จะได้เห็นถ้อยคำของพระเจ้าเกิดผลดีๆในทุกๆด้านของชีวิตเราเลย You know, helping us overcomethe storms of life และถ้อยคำของพระเจ้าก็ยังช่วยให้เราสามารถเอาชนะมรสุมแห่งชีวิตทุกอย่างได้หมด and truly experiencing the power the love of God in our lives แล้วเราเองก็จะได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริงเกี่ยวกับความรักและก็พลังของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเรา you know we believers know this เราซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับก็ทราบดีว่า that God is not a theory to us พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีสำหรับเราแล้วนะครับ His word is not a theory to us ถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีสำหรับชีวิตของเรา we can truly experience God's power and His word เพราะว่าเราเองสามารถได้รับประสบการณ์กับพลังของพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ได้อย่างแน่นอน daily affairs of our lifeในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับ So it's good to begin the day with the word of God ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยถ้อยคำของพระเจ้า We are talking about the five provisions of God for your life เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับการจัดเตรียม5อย่างของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะครับ God is a provider พระเจ้าเองทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้กับเรา But when we talk about provisions we're not just talking about in the financial arena และเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการจัดเตรียมนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดเตรียมเฉพาะการเงินเท่านั้นนะครับ God has provisions for all areas พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในทุกๆด้านเลย We want to recognize these provisions และเราเองก็อยากจะรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมตรงนี้ด้วย You know stay thankful for these provisions เพื่อเราเองจะได้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ And cooperate with the word of God to experience these provisions in our daily lives และให้ความร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับประสบการณ์กับการจัดเตรียมแบบนี้ทุกๆวันในชีวิตของเราเลย So let'sRead our key text again. ให้เรามาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์หลักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ In Psalms 34:10. ในสดุดีบทที่34ข้อที่10นะครับ It says the young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not lack any good thing. เหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆเลย You know what a powerful comparison here. ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่มีพลังมากเลยนะครับ You know let's think about it this way.อยากจะให้เราได้คิดถึงข้อพระคัมภีร์นี้ในมุมมองนี้ก่อน What the scripture is actually saying here is this สิ่งที่พระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงก็คือ You know even people who think they are smart ถึงแม้ว่าคนที่เขาคิดว่าตัวเขาฉลาด and strong in their own strength และเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแข็งแรงมีกำลังในตัวเองเยอะมหาศาล Even people who think they have all the right connections หรือคนที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยมีเส้นสายใหญ่โต Even people who think they have everything in their life หรืออาจจะเป็นคนที่คิดว่าเขามีทุกอย่างในชีวิตหมดแล้ว You know even those people can someday lack ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้คนที่เขาคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าวันหนึ่งชีวิตเขาอาจจะประสบกับความขาดแคลน You know just like the lion young lion who is fast and strong can lack sometimes ก็เปรียบเสมือนกับสิงหนุ่มนะครับที่ทั้งแข็งแรงทั้งว่องไวแต่ก็ยังขาดแคลนได้บ้าง But the guarantee God gives us is this แต่การรับประกันที่พระเจ้าบอกกับเราเลยก็คือ But แต่ the one who seek the Lord shall not lack any good thing บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้านั้นจะไม่ขาดของดีใดๆเลย You know so thisteaches us ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เองนะครับได้สอนเรา that we need to just simply seek God every day ว่าเราเองควรที่จะแสวงหาพระเจ้าทุกๆวัน that should become the center and the number one priority of our lives มันควรจะเป็นจิตสำนึกของเราหรือว่าศูนย์กลางสิ่งที่เราทำเป็นอันดับแรกทุกๆวันในชีวิต you know I'm surprised by howSo many Christians hear this all the time, but not many walk in this and practice this in their lives. ผมก็รู้สึกแปลกใจนะคะว่าจริงๆมีคริสเตียนจำนวนมากมายที่ได้ยินความจริงตรงนี้อยู่เสมอแต่เขาเองอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจให้ความจริงนี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขา You know, we really need to take the challenge of the Word of God. ดังนั้นเราเองควรจะรับคำท้าทายจากถ้อยคำของพระเจ้านะคะ It's quite simple. จริงๆมันง่ายมากเลย You know, God says if those who seek the Lord, พระเจ้าก็บอกแล้วไงครับว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าShall not lack any good thing. จะไม่ขาดของดีใดๆเลย Notice it doesn't say shall not lack money only. คือตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ขาดเงินเท่านั้นนะครับ You know some people can
have money เพราะบางคนเขาอาจจะมีเงิน and have lack in many other areas of life แต่เขาอาจจะยังมีความขาดแคลนในด้านอื่นๆของชีวิตนะคะ so God's provision is all rounded in our lives การจัดเตรียมของพระเจ้าเนี่ยครอบคลุมไปถึงทุกด้านในชีวิตของเราเลย you know some of you may lackloving relationships in your family บางคนอาจจะขาดความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว You may lack joy peace and hope in your life หรืออาจจะขาดความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีในชีวิตไป You know there's so many kinds of lack we experience in this life จริงๆในชีวิตนี้บนโลกของเราเราก็เคยได้รับประสบการณ์กับความขาดแคลนในหลายๆอย่าง But lack in any form is not God's will แต่ความขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ตามสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ And in order to experience this no lack life และในการที่เราจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ไม่ขาดของดีใดๆเลย The scripture gives us the key พระคัมภีร์เองก็ให้กุญแจกับเรา Seek the Lord ให้เราแสวงหาพระเจ้า Seek the Lord แสวงหาพระเจ้า Really thisSimple instruction. ตรงนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ทำง่ายมากนะคะ Can literally transform our lives. แล้วสิ่งนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงด้วย Brothers and sisters, practice this truth. พี่น้องทุกๆคนครับผมอยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยฝึกที่จะทำตามความจริงตรงนี้ You'll not regret this decision. และรับรองนะคะว่าคุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจหรือการกระทำแบบนี้เลย So we're looking at the five provisions of God for our lives. เรากำลังดูเกี่ยวกับการจัดเตรียม5อย่างของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะครับ First we said God provides the one true savior for us อันดับแรกนะครับเราได้บอกไปว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงให้กับเรา Which by the way is the greatest of all provisions ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดเตรียมที่ดีที่สุดเลย BecauseThe Bible says. เพราะพระคัมภีร์เองได้บอกว่า You know what benefit is this if we win the whole world but lose our own soul? มันจะมีประโยชน์อะไรไหมถ้าเราเองเนี่ยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาเป็นของเราแต่ว่าเราต้องสูญเสียจิตวิญญาณของเราไปมันก็คงจะไม่เกิดผลดีสำหรับเราแน่นอน So eternal salvation is the best provision. ดังนั้นความรอดชั่วนิรันดร์ที่เราได้รับถือว่าเป็นการจัดเตรียมที่ดีที่สุดเลย So no matter how tough life may seem, we need to find time to rejoice.In this salvation, ไม่ว่าชีวิตของเราอาจจะยังประสบกับปัญหาอะไรมากมายก็ตามนะครับเราเองก็ควรจะใช้เวลาในการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดนี้ In a second, we said God provides direction for our lives. แล้วข้อที่สองเราได้บอกไปว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องทิศทางในชีวิตของเรา Not going from confusion to confusion. คือไม่ใช่ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสับสนไปเรื่อยๆนะครับ About our lives.About our personal life หรือเราเองไม่รู้เลยอ่ะยังสับสนยังงงอยู่ว่าชีวิตส่วนตัวจะไปยังไงต่อ or about what we need to do with our lives หรือว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราต่อไปดีนะ No, he provides direction as we seek him พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทิศทางที่ชัดเจนไว้ให้กับเราแล้วนะครับแล้วเราก็จะพบกับทิศทางนี้ได้เมื่อเราแสวงหาพระองค์ All right, the third provision we're going to look at แล้วการจัดเตรียมอันที่3นะครับที่เราจะดูด้วยกันในวันนี้ is that God provides daily strength พระเจ้าทรงจัดเตรียมความเข้มแข็งประจำวันไว้ให้กับเรา God provides daily strength พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความเข้มแข็งประจำวันไว้ให้กับเรา This is another provision we need to take advantage of ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเตรียมอีกอย่างนึงที่เราสามารถที่จะฉวยประโยชน์จากเรื่องนี้ได้ You know living in this world การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับ There's bound to be challenges in our lives ยังไงมันก็ต้องเจอกับปัญหาในชีวิตอยู่แล้วนะครับ But those things don't have to knock us down แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมาทำให้ชีวิตของเราต้องย่ำแย่ลงAs children of God can tap into the strength of God He has provided for us. เพราะว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่จะดึงเอาความเข้มแข็งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราทุกวันออกมาใช้ได้นะครับ Every single day. ในทุกๆวันเลย No matter what you face. ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรก็ตาม God has more than enough strength.In provision for you. พระเจ้ามีความเข้มแข็งอย่างมากมายเกินพอที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณ In Psalms 73 verse 26 it says.ในสดุดีนะครับบทที่73ข้อ26ได้บอกเอาไว้ว่า You know the writer is writing here ตรงนี้นะครับผู้เขียนสดุดีเองได้บันทึกไว้ว่า My flesh and my heart fail but God is the strength of my heart and my portion forever เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิด You know I believe that this is our experience
a lot of times ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งแล้วนะครับ physically we become strengthless บางครั้งร่างกายของเราเราก็รู้สึกว่าโอ้มันหมดแรงนะครับ because of the battles we fight in life ด้วยปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในชีวิต but worse than that is when our heart fails แต่สิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อหัวใจของเราล้มเหลวหรือว่ามันหมดกำลังเนี่ยสิ what does it mean มันหมายความว่ายังไง it means we lose hope หมายความว่าเราหมดหวังละ we loseThe desire to fight anymore. เราไม่มีความปรารถนาที่อยากจะต่อสู้กับอะไรอีกต่อไปแล้วล่ะ We lose our dreams. เรารู้สึกว่าสูญเสียความฝันของเราไปละ We lose vision for our lives. เราสูญเสียสำหรับนิมิตที่ดีในชีวิตไปแล้ว You know, we lose the desire to walk in the plan and the purpose of God. เราไม่มีความปรารถนาที่อยากจะดำเนินชีวิตในแผนการหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าอีกต่อไป You know, physically we lose strength and then we lose strength in our soul as well. คือในส่วนร่างกายเราก็เริ่มรู้สึกหมดแรงนะครับมันก็เลยลามไปถึงส่วนที่เป็นจิตใจมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะหวังอะไรต่อไป You know if you're experiencing that today ถ้าตอนนี้เนี่ยสิ่งนี้มันคือประสบการณ์ของคุณ I want you to know that GodHas provided His strength for you. ผมอยากจะให้คุณได้รู้นะคะว่าพระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมความเข้มแข็งไว้ให้กับคุณ You can be strengthened in the Lord today. วันนี้คุณสามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ Both physically and also in your soul. ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณเลย You can rise up with the strength of God again. คุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยความเข้มแข็งของพระเจ้านะครับ And have hope, have vision, have dreams for your life. และให้มีความหวังมีความฝันมีนิมิตสำหรับชีวิตของคุณต่อไป You can riseUp in the strength of God and move forward all over again. คุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาด้วยความเข้มแข็งของพระเจ้าแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า You know this writer recognizes what he is going through. เพราะว่าผู้เขียนสดุดีตรงนี้เขารู้นะครับว่าเขากำลังเจอกับอะไรอยู่ But he also recognizes what God has for him. แต่เขาก็ยังรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเขาด้วย And who God is to him. และพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับเขาเสมอ So instead of just focusing on the challenges and the problems, แทนที่เขาจะไปจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือว่าความน่าท้าทายต่างๆ he fixes his focus. เขาก็ปรับการจดจ่อของเขาสมัย And he says, but. และเขาบอกว่าแต่ but. แต่ even when my flesh is failing, when my heart is failing, ต่อให้เนื้อหนังร่างกายหรือว่าจิตใจเนี่ยมันล้มBut แต่ God is the strength of my heart. พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์ See, he acknowledged it in the presence of all these challenges. เห็นไหมว่าต่อให้เจอกับปัญหาความน่าท้าทายมากขนาดไหนเนี่ยเขาก็รู้เกี่ยวกับความจริงตรงนี้ That because he has God in his life. ว่าถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาแบบนั้นเขายังมีพระเจ้าในชีวิต He knows that there is a provision of supernatural strength from God.For his heart. และเขาก็รู้ว่าพระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมความเข้มแข็งสำหรับจิตใจของเขาอย่างเหนือธรรมชาติเอาไว้ให้กับเขาด้วย You know, we can also have this attitude. เราเองก็สามารถที่จะมีทัศนคติแบบนี้ได้ Yes, I feel weak. ใช่ฉันอาจจะรู้สึกอ่อนแอในตัวเอง Yes, my heart is failing. ใช่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหมดกำลังใจไปแล้ว But I'm not giving up. แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ Because God is the strength of my heart. เพราะพระเจ้าจะเป็นความเข้มแข็งให้กับจิตใจของฉัน You know, don't let the devil take advantage. อย่ายอมให้มันมาฉวยโอกาสในชีวิตของคุณ you know, เด็ดขาด He will make you focus on the weakness เพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยกลับไปจดจ่ออยู่ที่ความอ่อนแอของคุณ On the situations that's making your heart fail ในสถานการณ์ที่มันจะทำให้คุณรู้สึกหมดกำลังใจ You know, but we can always look away from those things เราสามารถที่จะละสายตาออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ And experience the provisionOf God's strength in our lives. และจดจ่อแสวงหาที่พระเจ้าเพื่อเราจะได้รับประสบการณ์กับกำลังใจที่เข้มแข็งของพระเจ้า As I'm speaking this, ในขณะที่ผมกำลังพูดตรงนี้อยู่ I believe that all of us have experienced this in our lives. ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็เคยเจอกับประสบการณ์แบบนี้กันมาทั้งนั้น You know, maybe you feel like now you're rowing the boat in your own strength. ตอนนี้คุณอาจจะกำลังรู้สึกก็ได้ว่าคุณกำลังพายเรืออยู่คนเดียวเลยอ่ะ You're in the middle of the ocean. คุณเหมือนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร So far you need to go. แล้วคุณรู้สึกว่ามันอีกยาวไกลเลยที่คุณจำเป็นต้องเดินทางไปให้ถึง But you have no more strength. แต่คุณรู้สึกตอนนี้ไม่มีแรงที่จะก้าวต่อไป But you know when you look to God and trust in Him. เมื่อคุณมองที่พระเจ้าวางใจที่พระองค์นะครับ And when you start seeking God. แล้วเราเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง It'll be like God will put a sail in your boat. มันก็เสมือนกับพระเจ้าเนี่ยเหมือนติดมอเตอร์ให้กับเรือของคุณ You know and the wind of the Holy Spirit will hit that sail. หรือว่าเอาเรือแบบเขาเรียกอะไร
ทำเป็นใบมาเหมือนคล้ายๆเรือใบนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถนำคุณ and the Holy Spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ will move you forward ก็จะสามารถนำคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ in the strength of the Lord in supernatural strength ด้วยความเข้มแข็งของพระเจ้าด้วยกำลังที่มันเหนือธรรมชาติจริงๆ this is my prayer that you will experience this today นี่คือคำอธิษฐานของผมที่คุณจะได้รับประสบการณ์กับมันในวันนี้ your life ว่าชีวิตของคุณ will no longer be a rowboat จะไม่เป็นเรือพายอีกต่อไป but your life will be a sailboat แต่ว่าเรือของคุณจะกลายเป็นเรือใบ carried by the wind of the Holy Spirit แล้วก็จะไปตามลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ God has strength in provision for you พระเจ้าเนี่ยมีการจัดเตรียมในเรื่องของความเข้มแข็งไว้ให้กับคุณ you know thank you so much for joining us today ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา we pray that you will meditate on this truth today เราก็ขอหนุนใจให้คุณได้ใคร่ควรตามความจริงในวันนี้นะครับ and walk in the strength of the Lord แล้วขออธิษฐานว่าคุณเองจะได้เห็นกำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้าเกิดขึ้นกับคุณ God bless you and see you again ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับ